สวัสดีค่ะวันนี้กุ้งมาบอก1วิธีสร้างพลังใจให้กับตัวเราเองอะนะคะอันนี้ก็ได้เทคนิคมาจากอาจารย์บัณฑิตนะคะแล้วทีนี้กุ้งก็ลองมาทำดู1วิธีนั้นก็คือขอบคุณทุกจำนวนแล้วกุ้งลองมาทำดูนะคะมันมีบางวันอะที่กุ้งยังจะเย็นแล้วยังขายเค้กไม่ได้สักก้อนเลยยังไม่ได้ขายไม่ได้สักปอนเลยวันนั้นอะแล้วพอดีมีลูกค้า1คนหลงมาใช้คําว่าหลงนะคะอัตลุกุ้งจะรู้สึกว่าแบบดีใจอ่ะดีใจแล้วแบบขอบคุณลูกค้าขอบคุณตัวเองขอบคุณเหมือนแบบเหมือนเราขายได้สัก10ปอนด์20ปอนด์50ปอนด์100ปอนด์แบบส่งกระแสขอบคุณดีใจไปประมาณอย่างนั้นเลยว่าเฮ้ยวันนี้ฉันขายได้แล้วว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เชื่อมั้ยแล้วเหมือนแบบลูกค้าเขานัดกันมาเข้ามาแบบติดกันเลยหลังจากนั้นน่ะกุ้งลองมาหลายวันแล้วเราก็เลยให้รู้สึกว่าสนุกว่ะแค่ขอบคุณแค่นั้นเองเราส่งกระแสขอบคุณเข้าไปแค่นั้นเองแต่เรารู้สึกว่าส่งแบบส่งพลังแบบมันเหมือนว่าทำเราอยากขายได้เยอะอะนะขายได้เยอะแล้วเขาก็จะพากันมาลองทำดูนะคะทำแบบสนุกแล้วทีนี้กุ้งจะรู้ต่อไปนี้กุ้งก็จะแบบว่าฉันจะขอบคุณทุกจำนวนเลยไม่ว่ายอดนั้นจะเล็กน้อยเพียงไม่กี่บาทฉันก็จะขอบคุณออกไปขอบคุณลองไปทำดูนะคะนี่เป็นเทคนิคง่ายๆซึ่งแบบว่าทำแล้วมันสนุกอ่ะก็อยากมาบอกอยากมาแบ่งปันอ่ะอยากเลยแบบว่าให้ไปลองทำดูว่ามันจะสนุกยังไงเห็นผลยังไงแต่ของกุ้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลนะมันสนุกอ่ะลองทำดูนะคะ